ซลเนี่ยเป็นอาชีพที่สนุกนะคะแต่ว่าอันนี้กับรีคูทผมออกไปเป็นเซลเลยเหรออย่าไปคิดว่ามันยากถ้าเราคิดว่ามันยากปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันยากหมดแหละทุกอาชีพคือข้อดีของน้องๆเนี่ยวัยเท่าน้องหนุ่ยเนี่ยก็มีเยอะนะสวัสดีครับผมหลุยณรุจลากุลสารนะครับวันนี้เรามาเทคโอเวอร์รายการวิชาการบ้านเพื่อนนะครับแล้วก็วันนี้ครับอยู่กับพี่จ๋านะครับจตุพรสุทธินาคนะครับให้พี่จ๋าแนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะพี่จ๋านะคะพี่ก็เป็นเซลล์อยู่ในวงการอาหารเรียกได้ว่าเป็นตัวแม่เลย ไม่ขนาดนั้นโอ้โหก็พูดเกินไปเซลล์นี่คือขายอะไรบ้างครับของที่พี่ขายเนี่ยพี่ขายเข้าโรงงานอาหารฮะอย่างเช่นน้องรุจอยากไอ้น้องหนูอยากจะกินแบบไส้กรอกอย่างเงี้ยเอ้ยเราต้องผ่านการตรวจสอบก่อนนะว่ามันมีคุณภาพไม่มีเชื้อก่อโรคหรือเปล่าถึงจะเอามาให้น้องหนูกินได้พี่ขายของพวกนั้นแหละพี่ว่าของที่พี่ขายเนี่ยมันเหมือนแบบมันทำให้ผู้บริโภคอ่ะได้กินของที่มันแบบมันดูปลอดภัยเหมือนรู้สึกแบบมั่นใจที่จะกินของสิ่งนั้นอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นของที่พี่ขายอยู่ครับแล้วอย่างนี้อย่างตอนเช้าอย่างเงี้ยทุกเช้าผมจะไปซื้อแบบไส้กรอกหรือว่าข้าวเหนียวหมูปิ้งอย่างเงี้ยอันนั้นคือปลอดภัยไหมครับปลอดภัยประมาณนึงแต่ถ้าจะปลอดภัยยิ่งกว่าก็คือต้องผ่านไปที่ผ่านมาจากโรงงานอาหารแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่พี่ขายนี่แหละมันจะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะเหมือนกินไปแล้วเอ้ยไม่ท้องเสียแน่นอนไม่ทำให้เจ็บป่วยแน่นอนแสดงว่าไอ้ที่ผมกินทุกเช้าเนี่ยเสี่ยงอยู่หน่อยๆใช่พี่บอกเลยเพราะว่าอองตงหมูอ่ะมันสดหรือเปล่ามันอาจจะค้างมา 2-3 วันแล้วใช่ไหมเราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะใช่ป่ะแต่มันอร่อยนั่นแหละไอ้เรื่องความอร่อยที่รู้อันนั้นแน่นอนยิ่งข้างทางกวนเยอะๆอร่อยครับโอเคแล้วอย่างนี้พี่เป็นเซลล์มาเนี่ยยาวนานแค่ไหนครับทำมากี่ปีแล้วครับเรียนจบพี่เป็นเลยเป็นตั้งแต่แรกเลยใช่แล้วกี่ปีแล้วครับ20อ่ะ ดูจากหน้าอาจจะไม่ถึงนะคะเพราะว่าก็แบบยังดูแบบไม่ถึงใช่ไหมมองหน้าพี่สิมองหน้าใช่ใช่ถูกต้องครับโอเคแล้วอะไรที่ทำให้พี่ทำเซลล์มาตลอด20ปีอย่างเงี้ยครับแบบไม่เปลี่ยนเลยลองมาทำไหมล่ะพี่บอกเลยว่าไอ้งานเซลล์เนี่ยมันเป็นงานที่แบบตื่นขึ้นมาเนี่ยเฮ้ยวันนี้เราไม่รู้เลยแหละว่าเราจะเจออะไรมันคือความชาเลนจ์ในชีวิตแบบมันเหมือนแบบมีอะไรให้เราคิดให้เราทำตลอดเวลา1ปีผ่านไปเนี่ยอุ๊ยมันรวดเร็วมากเรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีความสุขอะที่จะทำงานแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรจำเจประมาณนั้นแฟนพี่ก็เปลี่ยนบ่อยอยู่อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกันโอเคประมาณนั้นจริงๆผมก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรจำเจเหมือนกันนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากจะเป็นเซลล์บ้างอย่างเงี้ยครับพี่อยากจะแนะนำอะไรบ้างว่าสกิลไหนที่จำเป็นมากๆขาดไม่ได้เลยเงี้ยครับทัศนคติจริงๆแล้วพี่ว่าทัศนคติเป็นเรื่องที่สำคัญกับทุกอาชีพครับอย่างพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบถ้ามีงานนึงอย่างเซลล์อ่ะมันต้องมีทาร์เก็ตเนาะซึ่งทาร์เก็ตเหมือนยอดขายอ่ะทุกปีมันเพิ่มขึ้นอยู่แล้วแหละเพราะบริษัทเขาต้องมีการเติบโตเนาะอย่างที่พี่ได้ยอดขายมาเนี่ยพี่จะไม่ค่อยบ่นหรอกไม่คือเหมือนเอ้ยลองก่อนแล้วลองทำลองวางแผนอะไรก่อนแล้วก็แบบเหมือนเวลาเราเคยได้ยินไหมเหมือนแบบเราวางแผนไว้สูงๆไว้ก่อนอะคือโอเวอร์เหมือนโอเวอร์ทาร์เก็ตไว้ก่อนอะสุดท้ายแล้วอะมันเราก็จะฮิตที่ทาร์เก็ตนั้นพี่ว่าหวังไปให้เกินก่อนใช่ประมาณนั้นครับแล้วอย่างการทำงานมาตลอด20ปีอย่างเงี้ยครับอะไรคือความท้าทายในอาชีพนี้ความท้าทายเลยคือความเติบโตของยอดขายยอดขายแล้วพี่รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนด่านหน้าของบริษัทนะเป็นคนทำให้บริษัทแบบเหมือนมีรายได้ที่จะเหมือนทำกำไรให้บริษัทอ่ะเราก็เหมือนแบบอย่างที่พี่บอกตื่นมาทุกวันมันเหมือนมันมีอะไรให้พี่ทำอยู่ตลอดเวลาที่มันแบบมันคาดเดาไม่ได้ครับมันเป็นความท้าทายแล้วก็เหมือนแบบออกไปเนี่ยเหมือนไปท่องเที่ยวไปเจอเพื่อนไปเจอคนมีความหลากหลายมันทำให้เราเหมือนเฮ้ยมีเพื่อนใหม่ๆเรียนรู้คนมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่ว่าตรงนั้นทำให้พี่แบบอยู่มาได้ผ่านมาอ่ะ20ปีแล้วเหรอเที่ยวมา20ปีแล้วประมาณนั้นโดยไม่ใช่เงินเราด้วยเงินบริษัทพอเบิกได้
นิดนึงนิดนึงตรงนั้นก็นิดนึงแต่ไปแล้วต้องทำงานเขาให้คุ้มนะ ไม่ใช่ขับไปโอ้ยไกล200โลแล้วก็แบบไม่ได้อะไรกลับมาเลย เราต้องมีการวางแผนอย่างที่พี่บอกครับแล้วย้อนกลับมานิดนึงว่าทำมา20ปีแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็เริ่มมาจากการที่เป็นลูกทีมก่อนจนตอนนี้ก็มีทีมของตัวเองแล้วใช่แล้วทีนี้การทำงานระหว่างตอนที่เป็นลูกทีมกับเป็นหัวหน้าทีมเนี่ยต่างกันบ้างไหมครับต่างกันเยอะยังไงอย่างเราเวลาเราไปทำเองเราก็แบบลุยของเราไปเราคิดเองทำเองตามแผนที่เรามีเนาะเพราะว่ามันมีเป้าหมายมันชัดเจนอยู่แล้วมันมีแค่เรื่องยอดขายแต่พอเรามีน้องในทีมปุ๊บเนี่ยมันเริ่มมีความต่างกันในเรื่องของเจเนเรชันตัวเองอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย26ครับปีนี้โอ้เนี่ยน้องๆในทีมพี่เนี่ยอายุอย่างตัวเองเยอะเลยคือน้องรุ่นใหม่เนี่ยเลข2นำหน้าเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะเรียนรู้เทคโนโลยีคือเป็นคนเรียนรู้ไวแต่บางทีเขาอาจจะชอบอะไรที่มันไวๆโดยที่ลืมมองแบบสเต็ปอะไรบางอย่าง มันก็จะมีความแตกต่างทางด้านเจเนเรชันอย่างเช่นแบบไปหาลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนพวกพี่ดูแผนที่นะครับเดี๋ยวนี้ทำอะไรดูแต่โทรศัพท์ดู Google Map GPS ไม่ได้สนใจรอบข้างเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยตรงนั้นตรงนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่จริงเพราะว่าอย่างทุกทีผมก็เป็นคนแบบเปิด Google Map เหมือนกันเวลาแบบเดินทางไปไหนก็ตามอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันเวลาเราดู Google Map เราก็จะไม่เห็นข้างทางไงเราก็จะดูแค่ว่าเอ้ยเราต้องไปข้างหน้าเดี๋ยวต้องเลี้ยวซ้ายแล้วและทีนี้ถ้าเกิดเราจะไปซ้ำอีกทีนึงในที่เดิมเนี่ยแบบไม่เปิด GPS เราก็จำไม่ได้ด้วยเพราะว่าข้างทางเราก็ไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ก็เป็นเสน่ห์ของเซลล์เหมือนกันนะพี่บอกเลยเหมือนได้ไปเที่ยวไปด้วยดีครับซึ่งจริงๆประเด็นนี้ก็เหมือนเป็นแบบความต่างของ Gen X Gen Y เนาะที่แบบว่าการทำงานเขาก็จะต่างกันอะไรอย่างนี้ตอนแรกพี่ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเพราะเราก็เป็นคนที่มีความคาดหวังอยู่แล้วแหละเราเป็นหัวหน้าคนแล้วเมื่อก่อนเราเคยทำได้พอน้องมาแล้วอยากให้น้องทำได้เหมือนเราเฮ้ยทำไมน้องทำมันไม่ได้เหมือนเราวะอะไรเงี้ยแต่หลังๆพี่ก็แบบเฮ้ยลองถามเขาสิเฮ้ยทำไมคิดอย่างนั้นล่ะให้เขาเล่ามาให้เขาได้พูดเราจะได้รู้แบบเฮ้ยแนวคิดเขาเป็นยังไงพี่ว่า เราก็ได้อะไรจากเขาเหมือนกันนะกับเด็กในอายุเท่าเขาน้องหนุ่ยเนี่ยคือพี่ก็ว่าพี่ก็เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะเช่นแบบเนี่ยไอพง iPad หรือโทรศัพท์อะไรเงี้ยแต่พี่อาจจะเป็นคนถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็จะถามเราจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยฉันแก่กว่าเธอจะมาสอนฉันไม่ได้เพราะว่าพี่คิดว่าทุกคนมีข้อดีของตัวเองอยู่แล้วครับเหมือนกับว่าต้องสื่อสารกันรับฟังกันใช่พี่ว่าต้องเปิดใจให้กว้างจริงๆก็ผมว่าทั้ง Gen X แล้วก็ Gen Y เองเนี่ยไม่ใช่แค่ว่า Gen X ต้องฟัง Gen Y อย่างเดียวนะผมว่าอย่างรุ่นผมเองก็ต้องฟังกับรุ่นพี่เหมือนกันเพราะว่าเราอาจจะเก่งกว่าในด้านเทคโนโลยีแต่ว่าประสบการณ์เราก็สู้พี่ๆไม่ได้อยู่ดีใช่อย่างน้อยการพบปะผู้คนหรือลักษณะของคนต่างๆเนี่ยพี่ว่าประสบการณ์มันก็สอนพี่มาเยอะเหมือนเวลาเราพบเห็นคนประมาณนี้เราจะต้องแบบดูแลเขาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยประสบการณ์เหมือนกันครับจริงครับสุดท้ายนี้ครับอยากจะให้พี่ฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงว่าถ้าสมมติว่ากำลังสนใจในการเป็นเซลล์อย่างเงี้ยครับควรจะรู้อะไรเป็นพิเศษไหมหรืออยากจะฝากอะไรไหมครับสิ่งแรกเลยที่พี่บอกเนาะเรื่องทัศนคติซึ่งพี่มองว่าเรื่องทัศนคติเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ได้กับทุกอาชีพนะคะแล้วก็ข้อ2เลยในเรื่องของการวางแผนถ้าเรามีการวางแผนเนี่ยในทุกๆเรื่องในชีวิตเราเนี่ยเราก็จะมีทิศทางที่ค่อนข้างแน่นอนแล้วสิ่งอีกสิ่งนึงก็คือในเรื่องของระเบียบวินัยพี่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องฝึกฝนให้มันอยู่ติดเป็นนิสัยของเราแล้วคติพจน์ประจำใจที่พี่ทำงานเนาะโดยมากของพี่เนี่ยพี่ก็จะคิดว่าอย่ากลัวที่จะผิดพลาดเพราะจริงๆแล้วถ้าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดอ่ะมันถือว่าเราได้ทำแล้วได้ลองทำไปแล้วคือถ้าเราได้ลองทำไปแล้วอ่ะความข้อผิดพลาดนั้นมันก็ทำให้เราเป็นประสบการณ์ทำให้เราเรียนรู้ได้รู้จักชีวิตเพิ่มมากขึ้นดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ดีกว่าวันๆนอนโอ้ยอย่าทำเลยนั้นก็ครัว1 2 3 4เราก็จะไม่ได้ก้าวไปไหนหรอกเราก็จะอยู่ที่เดิมครับสู้ออกไปทำแล้วก็ลองผิดลองถูกดีกว่าใช่ใช่อันนี้พี่ว่าสำคัญมาเป็นเซลล์กับพี่ไหมจะดีเหรออันนี้ผมเพิ่งมาเทปแรกเองนะให้ผมได้อยู่ต่ออีกหลายๆเทปหน่อยส่งเรซูเม่มาให้พี่ก่อนก็ได้โอเคค่ะได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่จ๋ามากนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เทปหน้านะครับ
หวังว่าผมจะยังได้อยู่ต่อจนถึงเทปหน้านะครับน่าจะได้เทคโอเวอร์ยาวหวังว่าครับเพราะฉะนั้นเทปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย